ธรรมะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าศรัทธาญาติโยมตั้งสาธุชนตั้งหลายตอนนี้อาตมาภาพมาพร้อมๆกับทะเลเมฆทะเลหมอกณภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งคณะอาตมาภาพได้มาปฏิบัติศาสนกิจก็คือกราบบารมีหลวงปู่มหาศิลาและรับอาราธนาในการเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญประจำปีของรับอรุณรีสอร์ทที่ภูทับเบิกในการนิมนต์ของน้องชายของเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้ซึ่งเคยบวชเรียนอยู่ที่วัดป่าตึงงามเมื่อรับทราบว่าท่านพระครูโสพลปริยัติกิจและอาตมาภาพและคณะมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็เลยได้ขออาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์ถือเป็นการทำบุญประจำปีของทางรีสอร์ทด้วยก็เลยมีโอกาสได้ขึ้นมาข้างบนเป็นครั้งแรกในชีวิตเนาะหรือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตอากาศก็ค่อนข้างหนาวอากาศค่อนข้างหนาวในตอนเช้าเช้าเนาะอันนี้ยังไม่ได้อยู่บนแบบภูทับเบิกจริงๆเนาะโน่นถ้าภูทับเบิกจริงๆอยู่โน่นอยู่ที่อยู่ในเมฆในหมอกปุ๊บอันนี้เปิ้นอันนั้นที่เปิ้นอันนี้กันแต่ตามภาพอยู่ใกล้ๆใกล้ๆหมู่บ้านใกล้ๆหมู่บ้านที่เห็นไกลๆนี่ก็เป็นภูเขานี่ที่ซ่อนตัวอยู่ในทะเลหมอกนี่เป็นทะเลหมอกโมดเลยสถาญาติยอมนะนั่นเป็นดอยนะนี่นะนี่เป็นดอยเป็นดอยเนาะนี่เสร็จจากนี้ก็จะได้เดินทางกลับเนาะวันนี้ก็จะได้เดินทางกลับจังหวัดลำพูนวันโบสถ์น้ำดิบก็เพื่อที่จะปฏิบัติศาสนกิจในวัดในวาเป็นลำดับไปก็ถือว่าเอาบรรยากาศมาฝากศรัทธาญาติโยมลวดประชาสัมพันธ์ท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวภูทับเบิกก่อนมาพักได้ที่รีสอร์ทรับอรุณรีสอร์ทนี่บรรยากาศดีเนาะเจ้าของเกาะเป็นกันเองเจ้าของเป็นกันเองเดี๋ยวจะให้ดูผู้ที่นิมนต์คณะอาตมาภาพมาเจริญพุทธมนต์ทำบุญประจำปีของรีสอร์ทเนาะตอนนี้ก็มาถ่ายเหมือนกันนี่อันนี้คนนิมนต์อยู่นี่นี่ท่านทนายนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นเจ้าของเป็นน้องของเจ้าของรีสอร์ทเนาะเป็นทนายความที่เก่งเนาะว่าความทั่วราชอาณาจักรเนี่ยนี่นะจบเนติบัณฑิตประหองว่าจบมาได้เพราะเข้าก้นบาทเนาะที่วัดป่าตึงงามเนี่ยอันนี้ก็บละบลืมหูว่าครูบาอาจารย์มาตั้งนี้ก็เลยนิมนต์มาเจริญพุทธมนต์ทำบุญประจำปีที่รีสอร์ทของพี่สาวยังแม่ประนอมจันทะอ้ายยังแม่สุแก้วคำอ้วนเนาะตอนแม่โทรมาสัญญาณอาจจะมาไม่ดีแม่เวลาอู้มันจะมาไม่เสถียรเดี๋ยววันนี้ก็ปิ๊กแล้วครับเดี๋ยววันนี้ก็ปิ๊กละก็มาเฮือพอบรรยากาศก็มามียังอาตมาภาพก็ไม่ได้ไปไหนเนาะทำบุญแล้วก็อยู่กันในห้องอยู่กันในห้องเรียบร้อยแล้วก็มาพอบรรยากาศเนาะมาจานนี้ก็จะเดินทางมาจานนี้ก็จะหลังจากเจริญพุทธมนต์เสร็จก็จะเดินทางกลับละมันมีอย่าง
ตั้งนี้เป็นชนชาวเขาเผ่าม้งเด้อศรัทธาญาติโยมแต่ก่อนนับถือพุทธศาสนาข้างบนนี้มีวัดป่าภูทับเบิกแต่จากที่นี่ไปทําไกด์อยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็แห่งส่วนหนึ่งก่อนนับถือศาสนาคริสต์ก็จะมีโบสถ์คริสต์อยู่ในชุมชนด้านล่างแต่ว่าข้างบนนี้เป็นวัดป่าภูทับเบิกสวยงามมากแต่ว่าไกลมากนะคณะอาตมาภาพไปไม่ถึงไปมาถึงโน่นนี่อากาศที่นี่เนาะอากาศที่นี่ก็อยู่ที่18 องศาอาตมาภาพจะกลับถึงละปูนประมาณบ่าย 2 บ่าย 3ประมาณนั้นกลับถึงลำพูนบ่าย 2 หรือว่าบ่าย 3ประมาณนั้นในวันนี้แม่ประนอมจันทไอพระอาจารย์ต้องขึ้นภูทับเบิกในอยู่บนนะแม่ภูทับเบิกอยู่ปูนเนี่ยจะมาแค่มาถึง ท่านถึงปูนท่านอย่างงามนะแม่เนาะแต่นี่อยู่แค่นี้ก็งามแล้วนะก็นี่ก็สวยละอาจจะอยู่ต้นภูทับเบิกนะก็นี่ก็สวยละจะสเปอร์บนอะไรในช่วงนี้จะสเปอร์บนเยอะในช่วงนี้นะพยมนงแม่เลี้ยงดวงทิศลิ้มพัฒนาชัยสาตุโมตนาพ่อเลี้ยงแบกเอาบรรยากาศเจ้าๆมาอู้มาจากให้ฟังตอนนี้หมอกเมฆกำลังมาในดุมดุมดุมดุเนี่ยแต่มาภาพอยู่ในเมฆในหมอกนั่นประเดี๋ยวเนี่ยนี่ขนาดมาเจอว่าภูทับเบิกเด้แต่นะอันนี้มันเก้าภูทับเบิกมาได้ดูถ้าสังเกตหันได้นั้นเริ่มมาแล้วมันจะไหลเลือดเลือดเลือดเห็นดูสันทายาโยงนี่ไหลเลือดเลือดเลือดพอหงแตงเอาเตอะดูปะแล้วก็ลงหลุมปะลงนี่แล้วก็มาโพสเพ่นะหงแตงอ่ะแล้วก็มาโพสปุ้นโพสปุ้นปุ้นก็มาโพสเพ่ดูแล้วก็บอกลงดอยลอยห้วยไปพุ่นอ่ะเดี๋ยวแฮมสกรรมนี้พุ่นจะนิมนต์เจริญพุทธมนต์แล้วก็ฉันเช้าเนาะก็เสร็จภารกิจอันนี้ก็เอาบรรยากาศหนาวๆมาฝากเนื่อได้จะเอาวันเอาเมฆเอาหน้าหนาวใส่ถุงเสี่ยวไปฝากแม่สุเกลคำอ้วนเนอะอันนี้มืดมาละดูแม่สุเกลพอแล้วดูโอ้พอดูอันนี้จะฮือพอเมฆคืบคานเข้ามาละเดี๋ยวมันจะหุ้มแล้วเนอะนั่นแม่สุเกลอิจฉาเล่นๆก็ตอนนี้เริ่มมาหาอย่างละเมฆมาละดูโมอุ้งตุ้งละอยู่ในเมฆเดี๋ยวนี้นะก็เอาบรรยากาศมาเฮือสันทาญาติโยมเนาะมากันแอวกันได้เนอมาแอวกันได้สาธุโมตนา